เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอามาฟังเคสสตี้กันเลยผมกับพี่สาวเข้าวัดมาปี2521ตั้งแต่ยังเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมตอนนั้นผมอายุ17ปีนั่งอยู่ที่ศาลาจตุมหาราชิกาทำบุญตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเริ่มตั้งแต่ซื้อที่ดินและบุญต่างๆของวัดบางช่วงกระแสทางโลกก็จุดผมออกไปไม่ได้มาวัดเป็นเวลาหลายๆเดือนแต่ถึงที่สุดแล้วก็มาวัดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็เริ่มมีเรื่องตั้งแต่ปี33เมื่อที่บ้านขายที่ได้45ล้านพ่อแม่ก็แบ่งให้ลูกๆ9คนคนละ4ล้านที่เหลือก็เก็บไว้และซื้อบ้านไว้อยู่หนึ่งหลังช่วงนั้นผมทำงานแบงค์อยู่ได้2ปีปี2533ถึง2535ก็ออกมาเล่นหุ้นเพราะมีปัญหากับผู้จัดการแบงค์ปรากฏว่าเล่นหุ้นเสียไปเกือบ6ล้านและโดนเพื่อนเพื่อนโกงรวมๆแล้วอีก4ล้าน เพื่อนโกงตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนแต่เงินผมมีไม่ถึงขนาดนั้นทำให้ผมเป็นหนี้แม่กับพี่สาวอยู่หลายล้านเมื่อปี2540ช่วงที่รัฐบาลปิดไฟแนนซ์56แห่งผมเสียหายมากเพราะหุ้นกลายเป็นเศษกระดาษผมจะคิดเอาเงินประกันชีวิตใช้หนี้พี่สาวทั้งสองคนที่เขาเดือดร้อนด้วยวิธีการกินยาเพื่อฆ่าตัวตายแต่ผมไม่ตายและได้เริ่มชีวิตใหม่โดยมาบวชที่วัดพระธรรมกายต่อมาผมก็ได้เงินจากพี่สาวที่เสียชีวิตมาก้อนหนึ่งตั้งใจว่าจะไม่ให้ใครโกงอีกแล้วจนแล้วจนรอดเมื่อเดือนตุลาคม2545ผมก็โดนโกงไปอีกเกือบ300,000ผมรู้สึกเจ็บปวดมากทั้งที่พยายามป้องกันแล้วทำให้ผมทำใจไม่ค่อยจะได้ในขณะป้องกันอย่างดีแล้วนะวิบากกรรมยังแหวกเข้าไปได้เพราะเงินผมก็ไม่ค่อยจะมีแล้วยังมาโดนโกงอีกส่วนพี่สาวที่ชอบไปวัดด้วยกันบ่อยๆก็มีเรื่องเมื่อปี39สามีพี่สาวไปเล่นบอลเสียก็เลยมาพูดกับพี่สาวให้เอาเงินไปใช้หนี้พี่สาวก็ตั้งใจจะเอาเงินไปคืนกับเจ้าหนี้ให้อยู่แล้วแต่ภายนอกพี่สาวทำเป็นบึ้งตึงไม่พูดด้วยทำให้สามีพี่สาวเนี่ยคิดมากที่จริงไม่ได้คิดมากคิดนิดเดียวคิดฆ่าตัวตายเพราะเห็นว่าแม่บ้านทำเป็นบึ้งตึงแต่ใจจริงแม่บ้านจะช่วยแต่ไม่ได้พูดคำนี้ออกมาเลยไปผูกคอตายพี่สาวก็เสียใจคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุหลังจากสามีตายไปได้2ปีพี่สาวก็ชอบไปวัดกับผมเป็นประจำได้ร่วมบุญเกือบทุกบุญตั้งแต่ซื้อที่ดินทอดกฐินสร้างองค์พระทั้งของตนเองสามีพ่อแม่ต่อมาพี่สาวก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตเมื่อปี42ด้วยอายุ42ปีตายหมดตอนที่พี่สาวเสียชีวิตผมบอกข้างหูนึกถึงบุญที่ทำไว้และพี่ก็ค่อยๆสิ้นลมไปอย่างสงบเหมือนคนนอนหลับส่วนพ่อเสียชีวิตหลังจากพี่สาวตายได้6เดือนอายุ87ปีพ่อถือศีลไปวัดเป็นประจำไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรแต่พ่อน่ะมีร่างทรงมาเข้าตั้งแต่ผมจำความได้พ่อคอยรักษาคนที่เจ็บป่วยและเงินที่ได้ค่าครูพ่อก็จะเอาไปทำบุญช่วงที่ร่างทรงลงก็เรียกกันว่าหลวงพ่อ
ผมก็ไม่รู้หลวงพ่ออะไรเหมือนกันพี่น้องผมชีวิตครอบครัวไม่ค่อยจะมีความสุขมีเรื่องมีปัญหาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่สาวสามีและลูกๆทำให้ผมไม่ค่อยจะศรัทธาชีวิตครอบครัวตอนนี้ตัวผมไม่มีทั้งแฟนทั้งเพื่อนแล้วโกงกันแล้วก็หนีกันไปหมดมีความรู้เรื่องตลาดหุ้นก็อยู่บ้างยังมีรายได้จากทางนี้พออยู่ได้ไปเดือนๆผมรู้สึกว่าชีวิตผมล้มเหลวด้านวัตถุแต่ผมก็ภูมิใจที่ผมเป็นคนดีไม่คิดร้ายกับใครและโหสิกรรมให้กับทุกคนแล้วยังมีโอกาสติดตามหลวงพ่อแล้วอยู่ในหมู่คณะด้วยครับโอ้ชีวิตมนุษย์แปลกนะแต่ทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มีเหตุทั้งนั้นแหละผลอย่างนี้มันก็จะต้องมีเหตุอย่างวันนี้ครูไม่ใหญ่ประกอบเหตุปล่อยปลาช่อนท้องอย่าไปแทงหวยเดี๋ยวบอกเราจะแทงทุกทีห้ามแทงนะ21บวก9 219ก็คือ30ตัวชอบเอาไปแทงเรื่อยไม่รู้เป็นยังไงบอกตัวเลขก็ไม่ได้ปล่อยไป30ตัวคำถามที่ผมโดนโกงตลอดมาทำคุณกับใครก็ไม่ขึ้นมันเป็นกรรมอะไรนักอะไรหนาครับพวกพี่ๆเขาบอกว่าผมเนี่ยโง่โง่แล้วก็โง่อีกผมจะต้องชดใช้อีกนานเท่าไหร่ครับแล้วผมโง่จริงหรือเปล่าครับผมทำอะไรนะไม่คอยประสบความสำเร็จเลยเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรคอยแกล้งผมอยู่ตลอดมันเป็นเพราะอะไรครับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรกับชีวิตผมถึงจะประสบความสำเร็จกับเขาบ้างครับพี่สาวที่ตายแล้วไปไหนครับที่เป็นมะเร็งเพราะกรรมเก่าอะไรครับสามีพี่สาวที่ผูกคอตายเนี่ยไปอยู่ไหนครับนี่แพ้อันนี้เห็นไหมเสียพนันบอลแล้วเป็นหนี้บอลเนี่ยครับเป็นกีฬาไม่มีปัญหาแต่แทงบอลนี่สิเตะบอลไม่เป็นไรแต่แทงนี่ไม่ดีบอลก็ไว้เตะไม่ได้ไว้แทงเนี่ยแล้วได้รับผลบุญที่พี่สาวอุทิศให้หรือเปล่าครับพ่อผมตายแล้วอยู่ที่ไหนครับบุญที่ผมทำอุทิศให้พ่อพี่สาวพี่เขยเขาได้รับหรือไม่ครับหลังจากที่พี่สาวเสียชีวิตได้ปีกว่าพระของขวัญที่ระลึกต่างๆที่อยู่บนหิ้งพระทั้งพระแกนกลางพระมหาสิริราชธาตุและอื่นๆก็หายไปโดยที่คนในบ้านก็ไม่ทราบและของอื่นๆในบ้านก็ไม่มีอะไรหายพระของพี่สาวหายไปไหนหมดครับขณะนี้แม่นอนไม่สบายป่วยเป็นวัณโรคเกิดจากกรรมอะไรครับจะช่วยท่านได้อย่างไรครับเรื่องราวของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันน่าศึกษาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมครับทีนี้ถ้าหากจะไปคิดเอาเองอะไรเองเนี่ยมันยังคิดไม่เคยออกครับก็ต้อง1บอก1เป็น2กันไปครับฟังผ่านจารย์ดาวธรรมไปแหละครับนี่เป็นคำถามสั้นๆเอาเรามาฟังฝันในฝันกันมันน่าศึกษาในเรื่องกฎแห่งกรรมนะแต่จริงมันก็อยู่ในตัวเนี่ยภาพยนตร์ชีวิตของเรามันต้องผ่านในอดีตชาติลูกเนี่ยเป็นพ่อค้าชอบขอยืมเงินคนอื่นเนาะยืมแล้วก็ขอลืมไม่ค่อยจะใช้คืนเวลารับปากว่าจะช่วยใครพอถึงเวลาก็ไม่ช่วยคือมีศรัทธาแบบหัวเต่าพอถึงเวลาก็หมดอารมณ์แล้วนั้นไปก่อนโดยบาปกรรมนี่จึงทำให้โดนโกงและทำคุณคนไม่ค่อยจะขึ้นลูกได้ชดใช้กรรมผ่านมาก็มากพอสมควร
ใกล้จะหมดกรรมแล้วจ้ะใกล้เข้าไปแล้วเพราะนั้นทนใช้เพียงหน่อยให้ลูกอยู่ในบุญแล้วทำทุกบุญทำไปเรื่อยๆแหละทำใจใสๆเอาไว้รักษาโง่เฮงเราไว้ให้ดีแม้จะโดนโกงให้โง่เฮงเราสดใสไว้ให้ดูแล้วเหมือนรวยตลอดชาติแล้วชีวิตจะพลิกฟื้นกลับมาได้สำคัญนะในกรณีทำคุณคนไม่ขึ้นลูกก็อย่าไปคิดอะไรเลยคิดว่ามันเป็นบุญของคุณมันเป็นบุญของเราอย่าไปคิดไปเป็นบุญคุณคิดว่าบุญของคุณเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยที่จริงแบงก์เขามีเอาไว้ให้กู้นะไม่ค่อยไปกู้นะจริงๆนะทุกแบงก์เขามีอาชีพเป็นเจ้าหนี้ไม่ค่อยไปกู้กันหรือไปกู้เขาไม่ให้ก็ไม่รู้ที่ลูกทำอะไรก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเพราะลูกน่ะเป็นคนใจเร็วใจร้อนแล้วไม่ค่อยจะรอบคอบสุขุมนักในปัจจุบันเนี่ย คือใจเร็วน่ะมองได้อย่างเดียวไม่ได้มองเสียด้วยน่ะมันต้องมองดูร้ายที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะได้มีวิธีป้องกันไว้ก่อนจะไปมองอะไรที่มันได้อย่างเดียวดูได้ดูเสียกอบกับกรรมในอดีตดังกล่าวคือขอยืมเงินแล้วไม่ค่อยจะใช้คืนเขาเนี่ยและอีกประการหนึ่งทำบุญไม่ค่อยจะสม่ำเสมอคือทำบ้างไม่ทำบ้างทำตามอารมณ์วิธีแก้ไขลูกก็ต้องทำทานให้สม่ำเสมอนั่งภาวนามากๆใจจะได้เยือกเย็นสมาธิจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาดูได้ดูเสียเดี๋ยวจะเห็นทั้งสองอย่างแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็ค่อยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวบุญปัจจุบันมันจะไปตัดรอนกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าหนักเป็นเบาเบาเป็นหายหายไปรวยอย่างเงี้ยพี่สาวที่เป็นมะเร็งตายเพราะกรรมปานาติบาตเป็นหลักกับกรรมเจ้าชู้จ้ะเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตชาติพี่สาวที่เป็นผู้ชายเป็นทหารได้ฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งมีกรรมเจ้าชู้ด้วยเลยมาเกิดเป็นผู้หญิงตายแล้วก็ไปอยู่วิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส2เป็นเทพธิดาด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาจ้ะส่วนสามีพี่สาวนั่นแหละที่ผูกคอตายพระแทงบอลแทงบอลนี่มันไม่น่าจะแทงผิดนะบอลมันไม่ได้หนีไปไหนแต่ปรากฏว่าเป็นหนี้เลยตายแล้วผูกคอตายพอถูกปั๊บออกไปเลยเจ้าหน้าที่มาเลยมาลากคอไปเลยไปยมโลกกำลังถูกทุ่มในลูกบอลเหล็กร้อนคือด้วยวิบากกรรมอะไรเนี่ยมันจะไปอย่างอุปกรณ์อะไรที่ใช้ทำความชั่วเนี่ยมันจะไปเป็นอุปกรณ์ในการที่อย่างนั้นหลายครั้งแล้วเวลาวิบากกรรมมาเนี่ยนะมันมาเป็นชุดตุบตายฟื้นตุบตายฟื้นมันเป็นชุดๆๆๆเป็นเถาเลยมันเถาเป็นโตปุ๊บไปอย่างเงี้ยตายเกิด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 นับครั้งกันไม่ถ้วนเลยแทงทีนึงนับครั้งไม่ถ้วนถ้า2ทีการพนันก็เอา2คูณถ้า3ก็คูณนึงเข้าไปโดยเอาตัวผูกคอแขวนไว้กับราวเหล็กร้อนแล้วเจ้าหน้าที่ยมโลกก็เอาลูกบอลเหล็กร้อนทุ่มใส่ทุกทรมานมากตายเกิดมาหลายรอบแล้วนี่เป็นสโมสรอะไรอยู่ที่นั่น
สโมสรยมโลกที่ตรงนั้นน่ะมีหลีกนั่นแต่หลีกไม่ได้ที่นั่นหลีกไม่พ้นหลีกบอลไม่ค่อยพ้นโอ้เป็นทีมเลยหลีกนั่นหลีกนี่เนี่ยแต่ก็ได้รับผลบุญที่พี่สาวอุทิศไปให้และที่คนก็ทำให้แต่กรรมก็ยังหนาอยู่ยังไม่หมดกรรมจ้ะแต่ว่าได้รับลดหย่อนผ่อนทอดลงมาบ้างหากไม่ได้บุญที่พี่สาวทำให้ก็ต้องอยู่ในมหานรกขุมหกขุมการพนันนั่นแหละเพราะจิตเศร้าหมองมาถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนะก็ต้องตายพระผูกคออีกหลายชาติทีเดียวจนกว่าจะไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือบรรลุมรรคผลนิพพานคืออย่างน้อยต้องให้เข้าถึงไตรสรณคมคือถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเมื่อไหร่จะไปเจอสักองค์หนึ่งเนี่ยมันยาวหรือเจอท่านผู้รู้สอนให้เข้าถึงไตรสรณคมมันถึงจะไปตัดรอนไอ้วิบากกรรมมันมาเป็นชุดนะยาวทีเดียวทำทีใช้หลายทีเนี่ยปุ๊บ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 ไปเรื่อยๆเลยถ้าไปขุมหกหนักกว่านี้ในอยู่โยมโลกพ่อตายแล้วไปอยู่ชั้นจตุมมหาราชิกาสายวิทยาธรเพราะพ่อชอบสิงสิงทรงๆแต่บุญก็ทำด้วยทำทั่วไปขณะนี้ไปอยู่ในหมู่ของพวกวิทยาธรประเภทรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยไสยเวทและแสดงฤทธิ์ต่างๆด้วยมนต์ซึ่งก็แล้วแต่อาจารย์วิทยาธรท่านจะใช้ให้ไปรักษาวิชานี้ที่ไหนหรือใช้ให้ไปทำอะไรแล้วก็ไปเรียนวิชาต่อด้วยนะไปเรียนจากอะไรล่ะอาจารย์วิทยาธรด้วยกันทีนี้พออุทิศบุญไปให้ได้เรื่อยเนี่ยบารมีก็เพิ่มขึ้นหนุ่มขึ้นอ่อนวัยขึ้นก็จะเลื่อนระดับไปเรียนวิชากับอาจารย์วิทยาธรที่ระดับสูงขึ้นไปอีกไปเรียนก็ไปนั่งท่องหลับตาท่องมนเป็นแบบมนปนธรรมอะไรเงี้ยเคยเรียนแบบพระเวสสันดรใครเคยเรียนมึงวรรณคดีมนก็จะมีภาษาบาลีที่คือพูดง่ายๆถ้ามาสอบเรียนตกแล้วก็มีภาษาไทยแถมอะไรเนี่ยแบบไสยเวทไทยๆอย่างเงี้ยมีอะไรก็ว่ากันไปนึกอะไรได้ก็ว่าไปเรื่อยคือนึกอะไรออกก็ว่าไปเรื่อยเลยงั้นมนแบบนี้ก็จะพูดอะไรพูดถึงว่าบุคคลนี้เป็นงี้ๆแล้วก็แถมภาษาบาลีหน่อยอะไรแล้วก็อะไรต่อด้วยภาษาอะไรแล้วก็มีอธิษฐานจิตโอ้นี่ต้องไปเจอสิงสิงทรงอีกหลายชาติทีเดียวเนี่ยบุญที่ลูกที่ไปให้พ่อพี่สาวพี่เขยทุกคนก็ได้รับบุญตามส่วนสภาพที่สามารถจะรับได้พระของขวัญที่หายไปตั้งแต่พี่สาวตายไปนั่นพระของขวัญที่หายไปตั้งแต่พี่สาวตายไปนั้นก็หายไปเพราะพี่น้องที่ไม่ค่อยจะเข้าใจวัดได้นำมาไปจัดการโดยวิธีการของเขาอ่ะลูกอย่าไปสนใจเลยเขาก็ทำของเขาต่างคนต่างทำกันไปใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละจ้ะแม่ป่วยเป็นวัณโรคเพราะกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นหลักแล้วเกิดในสังคมเกษตรกรรมเวลาเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ค่อยจะดูแลสัตว์เท่าที่ควรปล่อยให้มันตากแดดตากฝนตอนนี้ก็ให้ท่านทำบุญ
ทั้งทานศีลภาวนาให้เยอะๆทุกๆบุญใจให้ใสๆอย่าไปกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้ท่านเข้าถึงธรรมะในตัวให้ได้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสที่ยอดสั้นๆสำหรับคืนนี้เรามาดูภาพกันหน่อยที่ลูกโดนโกงตลอดมาทำคุณกับใครก็ไม่คืนเพราะกรรมในอดีตชาติลูกเกิดมามีอาชีพค้าขายในชาตินั้นลูกมีนิสัยชอบยืมเงินคนแล้วก็ไม่ชอบใช้คืนแม้มีก็ไม่คืนเหมือนกันรับปากว่าจะช่วยใครแล้วก็ไม่ช่วยมาเปลี่ยนใจในตอนหลังทุกทีที่ลูกทำอะไรนั้นไม่เคยจะประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรนำมากลั่นแกล้งแต่เป็นเพราะกำลังทานบารมีของลูกเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะในอดีตทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้างบางทีก็ทำแบบเสียไม่ได้ทำเป็นงั้นๆน่ะให้ลูกตั้งใจทำทานด้วยศรัทธาให้สม่ำเสมอเดี๋ยวผังเหล่านั้นก็จะถูกกรื้อไปเองจ้าพี่สาวตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานเป็นทองเฟสสองพี่สาวเป็นมะเร็งเพราะบุพกรรมก็เป็นทหารฆ่าข้าศึกตายแล้วก็มีกรรมกาเมกรมเข้าไปด้วยสามีพี่สาวที่ผูกคอตายตายแล้วไปอยู่ยมโลกถูกลากตัวไปแล้วก็ตัดสินให้ถูกแขวนคอและถูกนายนิริบาลป้าดิลูกบอลเหล็กร้อนตายแล้วถูกลากไปแล้วมาถูกแขวนนี่ก็คว้างเอาปึ๊กตายตายฟื้นปึ๊กลูกนี่ตามมามาเป็นชุดเลยนี่เป็นดาวซันโบนี่เล่นแทงบอลลีกแต่ก็ลีกบอลบอลไม่พ้นบอลเข้าไว้ให้เตะเล่นกีฬาไม่ใช่ไว้ให้แทงมันผิดวัตถุประสงค์เห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยไม่เห็นจะไปเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อะไรเลยเราเล่นของเราเงินของเรามือของเราดูในตาของเราหูของเราปากเราการตัดสินใจเรื่องของเราแต่ทำไมจะต้องทำอย่างนี้ด้วยก็เพราะเราหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมไม่พ้นนี่แหละนี่เราหลีกไม่พ้นมันถูกกฎหมายแต่มันไปผิดกฎแห่งกรรมเพราะเหตุนี้แหละจึงตุบกันไปตุบกันไปผูกคอตายก็จะต้องอย่างนี้พอถึงเวลาเข้าเนี่ยมันจะมีผังอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะปั๊บมีเหตุการณ์ต้องผูกคอตายซ้ำจนกว่านู่นแหละไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือบรรลุมรรคผลนิพพานถึงจะไปตัดหล่อนกระแสกรรมนี้หรือปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีผู้รู้ไปแนะนำด้วยบุญที่พี่สาวที่ไปให้สามีทำให้สามีไม่ไปมหานรกไปอยู่แค่ยมโลกทั้งที่ใจเศร้าหมองมากบุญยังอุ้มเอาไว้ถ้าไปมหานรกหนักกว่านี้อีกโดนทั้งตึบทั้งอะไรอีกยาวบุญส่งไปไม่ถึงอันตรายตรงนี้ถ้ายมโลกเดี๋ยวบุญยังส่งถึงนี่ถ้าไปมหาโลกต้องไปโดยวิธีอุทิศบุญโดยวิธีพิเศษนั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายหรือปฏิบัติธรรมก็ถึงพระธรรมกายศึกษาวิชาธรรมกายแล้วลงไปมันไม่ใช่ง่ายจะเสี่ยงทั้งหลายท่านเนี่ยเสี่ยงแทงผิดแทงถูกแล้วไปเสี่ยงลงตรงนั้นอีกพ่อลูกตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุในสาวิยาธรกำลังไปเล่าเรียนวิชานี่ภาพอันนี้สวยเกินจริงจริงๆแล้วไม่ได้หล่อขนาดนี้แต่เพื่อให้ลูกสบายอกสบายใจดูหล่อๆครับทีมงานเอาง่ายๆไว้ก่อนบุญที่ลูกทิศให้กับพ่อพี่สาวพี่เขยทุกคนสามารถรับได้ตามส่วนนี่
หลังจากที่พี่สาวเสียชีวิตได้ปีกว่าเพราะของขวัญต่างๆที่อยู่บนหิ้งพระทั้งพระแกนกลางพระมหาสิริราชธาตุและอื่นๆได้หายไปเพราะมีพี่น้องที่ไม่ค่อยเข้าใจวัดนักช่วยนำไปจัดการให้ตามวิธีของพวกเขาซึ่งเราอย่าไปรู้เลยที่แม่ป่วยเป็นวัณโรคเกิดจากกรรมในอดีตเกิดในสังคมเกษตรกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารแล้วก็เลี้ยงสัตว์แบบไม่ค่อยจะดูแลปล่อยให้ตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยเห็นไหมทำไมต้องรวยก็ลองจนดูพอจนสิ่งแวดล้อมมันก็จะต้องทำให้เราต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเพราะไอ้ความต้องการเอาตัวรอดมันเลยไม่ปลอดภัยจากอันตรายเพราะไม่รู้หลักวิชาเรายังมีกิเลสอยู่เราต้องอยู่แบบคนมีกิเลสผู้รู้ฟังแล้วก็งงๆนะมีกิเลสแต่รู้วิธีการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏเมื่อเรายังไม่พ้นสังสารวัฏควรจะท่องอยู่สองภูมิคือระหว่างมนุษย์กับเทวโลกมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์อย่างเงี้ยอย่างนี้ไปกลับกี่รอบก็ไปเถอะบอกมีปัญหาอาจารย์ซึ่งจะไปอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีแต่บุญอย่างเดียวที่ทำให้ใจใสบุญจะมีได้ไม่ใช่อยู่ๆบุญหล่นทับมันต้องสร้างกันขึ้นมาบุญยกิริยาวัตถุ10ประการหรืออย่างน้อย3ประการทานศีลภาวนาเราต้องทำให้มันสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันหนึ่งหยุดไปครึ่งปีอะไรอย่างนี้ทำอีกทีก็หมดปีมันไม่ใช่อย่างนั้นสองทีหมดไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครูไม่อยากถึงต้องถามประจำวันนั่นเพื่อจะตอกย้ำเรื่องบุญเพราะมันมีสิ่งแวดล้อมที่ผ่านสื่อต่างๆมาที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันกรอกเข้ามาเรื่อยๆเรามีโอกาสเพียงพร้อมได้เพราะเรามันมีเชื้อของกิเลสอาสวะอยู่ในตัวมันจะไปดูดเอาไปประมาทหรือชะล่าใจจึงต้องพูดตอกย้ำซ้ำเดิมตั้งแต่ปีใหม่มาใครทำบุญไม่ขาดเลยสักวันบ้างมันจำเป็นจะต้องซักถามเพราะนั้นอย่าเบื่อหน่ายในการได้ยินและอย่าเบื่อหน่ายในการตอบไม่เบื่อครับและอย่าเบื่อหน่ายในการกระทำเพราะนั่นคือของของเราแล้วล่ะมันเป็นบุญของเราแล้วไม่ใช่เป็นบุญของใครหรือบุญของคุณครับมันเป็นบุญของเราครับซึ่งบุญนี้มันก็จะไปแปลถ้าไปอยู่บนสวรรค์ก็เป็นทิพยสมบัติถ้ามาลงมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติครับมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์เอองี้ก็ดีเหมือนกันนี่ดีเอออย่างนี้ก็สร้างบารมีกันมันอีหลีดีลิเชียสครับนะจ๊ะมนุษย์นรกมันก็ไม่มันฮะกำลังโอ้โหรีแลกซ์ดูบอลกันไปแทงตุบตับพอเสียบอลไปไม่รู้หาทางออกไม่ได้ก็เลยหาทางออกจากกายมนุษย์ไปก่อนนี่ผูกคอตายเพราะหาอุปกรณ์ง่ายเลยนั้นเชือกเส้นเดียวจึ๊กตายอะไรอย่างนั้นพอออกไปแล้วหนีเสือปะจระเข้สิหนีนี่แต่ไปเจอนั่นอย่างนี้เอาไหมไม่เอาเออนี่นี่จะเจอนั่นเนี่ยไอ้นี้เสือปะจระเข้มันตายทีเดียวเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเจอจระเข้อาจจะไม่ตายก็ได้คือจระเข้หรือเจ้าอยู่ในน้ำข้าอยู่บนบกอ้าวก็ไม่เจอเจอแต่ไม่โดนกินใช่ไหมจ๊ะไม่ตายนี้เสือปะจระเข้เจอกันจริงแต่มันอยู่ในกรงอ้าวหมดสิทธิ์ไม่เป็นไรแต่นี้นี่เจอนั่นเจอนั่นถ้าผูกคอตายเจอนั่นถ้าฆ่าตัวตายเป็นเจอนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเล่นมันเลยเล่นกีฬาเอ็กซ์ไซส์ให้จริงๆการเตะบอลเขาเรียกอันแอโรบิกนะคุณหมอท่านหนึ่งท่านจบฮาร์วาร์ดมาได้ด็อกเตอร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่ฮาร์วาร์ดแล้วเป็นแพทย์ที่นั่น30ปีต่อมาท่านเป็นมะเร็งแล้วก็ท่านไม่ยอมตายยังไงก็ไปตายเป็นมะเร็งมะเร็งคือเพื่อนท่านไม่ยอมตายแล้วอยู่กันแบบสหายไม่ว่าใครจะแนะนำ
ให้ท่านจะฉีดคีโมงคีแมอะไรก็ไม่รู้ล่ะฉายสงฉายแสงอะไรไม่ฉีดไม่อะไรทั้งสิ้นท่านบอกว่าท่านตั้งใจอย่างเดียวจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งก็เรื่องของมะเร็งมะเร็งทำหน้าที่ไปท่านก็มีทำหน้าที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นท่านไม่เครียดเลยเนี่ยออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วๆให้เหงื่อซึมๆแล้วก็มีวิธีการหลายอย่างจะไม่เล่ารายละเอียดตรงนี้แล้วท่านสรุปว่าการเดินเร็วๆให้เหงื่อออกถึงจะเรียกว่าแอโรบิกที่ถูกต้องการเต้นขยิกขยักขยึกยักเคลื่อนไหวโน่นๆนี่ๆเขาเรียกอันแอโรบิกมันมีที่มาเดี๋ยวจะหาครูไปใหญ่เมาแตกนี่มาจากฮาร์วาร์ดนะนี่มาถ่ายทอดให้ฟังเดี๋ยวนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าท่านจริงใจจะมีชีวิตอยู่200กว่าปีเพราะว่า50ปีปีหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเซน2ครั้งเพราะนั้นนี่จะต้องอยู่ต่อไปจะต้องรักษาลมหายใจไว้ท่านเอาสูตรมาจากคุณหมอคนหนึ่งท่านเป็นคนจีนซึ่งมีอายุยืนมากในยุคย้อนหลังไปเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วมนุษย์ที่อายุเฉลี่ย100ปีแต่ท่าน250กว่าปีด้วยการกินใบบัวบกกับอะไรก็รู้จำไม่ได้แล้วไอ้ใบบัวบกนี่มันใบหยังวะเนี่ยมันแก้ช้ำในไม่ใช่เหรอใบบัวบกใช่ครับแก้เขียวเขียวกบกบแล้วทำใจให้รีแลกซ์เบิกบานไม่เครียดเดี๋ยวนี้ท่านยังมีอารมณ์อยู่คือขอให้มีอารมณ์อยู่เท่านั้นแหละจะได้อยู่ถ้าไม่มีอารมณ์อยู่มันก็ตายพอถึงตอนนั้นมันอยากตายเองอะตอนนั้นให้คุณแม่สร้างบุญทุกวันอย่าให้ขาดที่หนักก็จะเป็นเบาที่เบาก็จะหายให้ลูกตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆและอธิษฐานจิตอย่าให้พลาดจากหมู่คณะและให้ไปอยู่วงบุญพิเศษด้วยกันนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ